KCG Extend Center นะคะมิชชั่นของเราก็คือเราจะพัฒนาแล้วก็วิจัยนะคะ value added product แล้วก็ service ให้กับลูกค้าของเรานะคะโดยใช้เทคโนโลยีแล้วก็ innovation นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะต้อง respond to customer need ของเราแปลว่าถ้าเราพัฒนาสินค้าขึ้นมาแต่ว่าลูกค้าไม่ได้ need เนี่ยค่ะมันก็ไม่ได้ success บางทีเราคิดเราอยากจะทำนู่นทำนี่แต่ว่ามันไม่มีตลาดเนี่ยค่ะเราก็ไม่รู้จะขายใครนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อคิดสำหรับนักวิจัยเหมือนกันนะคะบางทีเรามีความสนใจที่จะวิจัยผลงานชิ้นนี้ค่ะอันนี้มันเป็น interest ส่วนตัวแต่ว่า interest ส่วนตัวนี่จะเป็น interest ของคนอื่นหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องคิดดูแล้วก็ interest อันนี้ค่ะจะสามารถต่อยอดไปใน product หรือว่าไปในตลาดได้หรือเปล่านะคะซึ่งอันนี้นั่นก็ว่ามันอาจจะเป็น limitation ของทางนักวิจัยในโดยรวมนะคะคือนักวิจัยเนี่ยเขาจะรู้ลึกแล้วก็รู้จริงเกี่ยวกับผลงานของเขาอะค่ะอย่างเช่นจะพัฒนาเชื้อตัวนี้เพื่อจะทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าลิงเกจของเชื้อตัวนี้ในฟู้ดแล้วก็ฟู้ดอันนั้นเนี่ยที่จะไปคอมเมอร์เชียลไลซ์เนี่ยมันมีลิงเกจยังไงเนี่ยก็อาจจะต้องคิดตั้งแต่ต้นจนปลายอะค่ะโอเคสมมติว่าเราพัฒนาเชื้อตัวนึงที่สามารถหมักชีสได้ภายใน5ชั่วโมงสมมตินะคะ5ชั่วโมงแล้วชีสตัวนี้ก็จะเป็นโปรไบโอติกมีนิวทริชั่นอลแวลูหรือเกี่ยวกับลำไส้อะไรอย่างนี้ที่ดีขึ้นมาแต่ว่าถามว่าอันนี้คือลูกค้าต้องการหรือเปล่าลูกค้าทานชีสเป็นเพราะเขาอยากจะมี digestion ที่ดีหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องพยายามมาลิงก์ว่ามันใช่หรือเปล่าค่ะโอเคลูกค้าทานนมเปรี้ยวเป็นเพราะมี digestion ที่ดีก็อาจจะเป็นอะไรที่มัน compatible มากกว่าแต่ว่าทานชีสเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะคุณอยากจะถ่ายหรืออะไรคุณทานชีสเป็นเพราะคุณอยากจะได้ pleasure หรือคุณอยากจะได้อะไรมันก็ต้องมาลิงก์reasoning กับ product นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดถึงงานวิจัยเนี่ยค่ะพยายามคิดให้ไปจนถึง final product ที่เราอยากจะเอางานวิจัยเนี่ยไปใช้นะคะเป็นเพราะคือเวลานักธุรกิจเขามาช้อปปิ้งผลงานที่สวทช.เนี่ยค่ะบางทีเขาก็นึกไม่ถึงว่างานวิจัยแต่ละอย่างเนี่ยค่ะเราจะเอามา apply ในธุรกิจที่บริษัทยังไงได้บ้างเป็นเพราะนักธุรกิจส่วนมากก็จะไม่ได้มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นเขาจะลิงก์ไม่ได้เขามาถึงเขาก็โอ้โหนี่มันแบบว่า out of reach ของเขาอะค่ะคือเขาไม่เข้าใจงานวิจัยเขาก็เลยไม่สามารถพลิกมาใช้ในบริษัทได้นะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องมาเจอกันครึ่งทางนะคะก็ที่ Access Center ของเรานะคะก็คือค่อนข้างครบถ้วนนะคะเราก็คือแค่ขาดนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญนะคะแต่ว่าเราก็มีทั้งออฟฟิศนะคะที่สำหรับพนักงาน R&D ของเรานะคะมีห้อง Sensory Room นะคะที่สามารถทำ Sensory Test ได้นะคะเวลาเราพัฒนาสินค้าขึ้นมาเราก็ใช้ห้อง Sensory ของเราในการชิมแล้วก็ดู texture ดูอะไรได้นะคะแล้วเราก็มีทั้งเคมีแล้วก็ Micro Lab นะคะที่จะตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่เราพัฒนาขึ้นมานะคะเรามี Pilot Plant ซึ่งสำคัญมากนะคะเป็นเพราะในการที่จะพัฒนาสินค้าขึ้นมาเนี่ยค่ะคือใน R&D Lab เนี่ยก็จะเป็นแค่ Lab Scale เราทำแค่ประมาณไม่กี่กรัม500กรัมถึง1โลนะคะแต่ว่าอันนั้นคือมันบอกอะไรไม่ได้เลยสำหรับ Final Product มันก็คือแค่เป็น Prototype เราให้ลูกค้าดูในเบื้องต้นลูกค้าโอเคคอนเซ็ปต์ดีเราถึงจะ Up Scale ไปที่ Pilot Plantpilot plan เราก็จะได้สินค้าออกมาเหมือนจริงมากกว่าที่เราได้จาก R&D lab นะคะพอ pilot plan ออกมาลูกค้าว่าโอเคแต่ว่าอาจจะต้องปรับเรื่อง viscosity เรื่องนู่นเรื่องนี่อีกนิดนึงนะคะรสชาติเราก็โอเคคือมันปรับแค่นิดหน่อยเนี่ยเราก็สามารถลงลายจริงเพื่อจะผลิตออกมาได้เพราะ
ในการลงลายจริงเนี่ยที่โรงงานนี่แบตหนึ่งก็เป็นตันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราลงลายจริงตั้งแต่แรกเนี่ยเราจะมีของเสียเยอะมากเป็นเพราะลูกค้าบอกว่าสีอ่อนไปแค่นี้แต่เราต้องทิ้งเป็นตันอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่คุ้มเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมี incremental step ในการทำ R&D lab ก่อน pilot plant แล้วก็ industrial scale นะคะแล้วก็เราก็มีห้องสมุดภายในอาคารด้วยค่ะเนื่องจากเราเน้นว่าพนักงาน R&D เราเนี่ยจะต้อง research นะคะจะต้องรู้ลึกในสิ่งที่ตัวเองจะทำอย่างเช่นเขาจะ develop สินค้าขึ้นมาเนี่ยเขาจะต้องรู้ว่า emulsifier ตัวไหนเหมาะสำหรับสินค้าตัวนี้มากที่สุดนะคะเขาก็จะได้ไปอ่านเพิ่มเติมในไลบรารีของเราเราก็มี access กับทางมหาลัยเกษตรนะคะหอสมุดกลางเราก็ดูพวก past paper journal e-book พวกนั้นได้นะคะแล้วเราก็มี bakery lab ด้วยค่ะซึ่งเราเรียกว่าเป็น application lab อย่างเช่นเวลาเราผลิตเนยหรือpastry margarine หรือว่าแป้ง mix ขึ้นมาเนี่ยค่ะหรือว่า develop ขึ้นมาใหม่เนี่ยค่ะถ้าผลเคมีไมโครผ่านแล้วบางทีมันไม่ได้หมายความว่าสินค้าตัวนั้นเนี่ยจะไปใช้ได้เราจะต้องมาลองทำ application lead pastry ขึ้นมาจริงดูว่าชั้นมันจะขึ้นสวยไหมมี volume มีความกรอบมีอะไรครบถ้วนไหมนะคะทุกแบตของเราเวลาเราผลิตเนยหรือว่า pastry margarine เนี่ยค่ะเราจะต้องผ่าน application lab เป็นเพราะเวลาลูกค้าบอกว่าเนี่ยเขาเอาเนยไปตีเค้กไม่ขึ้นเราก็จะได้มีความมั่นใจว่าอาจจะเป็นเพราะอย่างอื่นไม่ใช่เป็นเพราะเนยของเราอาจจะเป็น property อย่างอื่นที่ทำให้มันไม่ขึ้นนะคะแล้วก็ development lab ก็คือ R&D lab ของเราเนี่ยค่ะโอเคค่ะที่ Excellence Center นะคะคือพนักงาน R&D อ่ะค่ะก็จะมี KPI นะคะทุกคนจะมี KPI ของเขาก็จะแบ่งเป็น3 KPI นะคะก็คือ Product Development เนี่ยเขาจะทำสำหรับ In-house นะคะก็คือสำหรับแบรนด์ Alari Imperial ของเรานะคะที่ KCG เราขายเองแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นสำหรับลูกค้านะคะลูกค้านี่ก็คือเป็น Key Account Customer ของเราที่ Excellence Center เนี่ยเราก็จะเชิญลูกค้ามาที่ Excellence Center แล้วเราก็จะทำเมนู creation ให้กับลูกค้าเราจะคิดค้นสูตรใหม่ๆให้ลูกค้าโดยที่ใช้สินค้าของเราเนี่ยค่ะเป็นวัตถุดิบนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะทำ R&D ให้กับลูกค้าด้วยนะคะแล้วเราก็ทำ new innovation product นะคะ new innovation product ก็คือหมายความว่าสินค้าที่เราไม่ได้มีอยู่ในบริษัทเราแล้วนะคะหรือว่าไม่ได้มีอยู่ในประเทศไทยแต่ถ้า R&D เราเก่งจริงก็คือไม่ได้มีอยู่ในโลกนี้นะคะแล้วก็ในส่วนสุดท้ายเนี่ยค่ะก็คือเป็นเมนู creation ที่เราทำเมนูใหม่ๆให้กับลูกค้าอย่างเช่นไม่ทราบว่าเคยทานfrench fry ที่เป็น cheesy fry ไหมคะที่ McDonald's อ่ะค่ะเคยไหมคะค่ะตัว cheesy cheese sauce เนี่ยค่ะก็เป็นที่เรา develop ให้กับทาง McDonald's อะค่ะเราก็ได้รับโจทย์มาจาก McDonald's ว่าเนี่ยอยากจะให้ทาง KCG เนี่ยพัฒนาดิปสำหรับfrench fry เป็นเพราะลูกค้าเนี่ยเวลาทาน french fry ก็จะทานกับซอสมะเขือเทศซึ่งใครๆก็ทานกับซอสมะเขือเทศใช่ไหมคะเนื่องจากเราผลิตชีสเนี่ยค่ะเราก็เลยโอเคเราจะให้ลูกค้าเนี่ยดิป french fry กับชีสซอสเราก็พัฒนาตัวชีสซอสนี้ขึ้นมาค่ะลูกค้าทางแมคโดนัลด์เขาก็บอกโอเคเป็นไอเดียที่ดีแล้วก็รสชาติก็ดีนะคะแต่อาจจะปรับนิดหน่อยอย่างเงี้ยค่ะพอเราปรับกันไปปรับกันมาเวิร์กกับลูกค้าพอเขาโอเคปุ๊บเนี่ยลูกค้าก็บอกว่าเขาจะลองขาย3เดือนเป็นโปรโมชั่นอลเมนูนะคะเราก็โอเคเนื่องจากแมคโดนัลด์ก็มีหลายสาขาวอลลุ่มก็พอได้เราก็ตกลงว่าโอเคเราจะทำเป็นโปรโมชั่นนะคะหลังจากเดือนหนึ่งในการขายตัวชีสฟรายเนี่ยยอดขายเขาเพิ่มขึ้นมากสำหรับตัวเฟรนช์ฟรายเดือนที่สองก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องพอเดือนที่สามนี่คือมันก็เป็นโกรทที่แบบค่อนข้างจะเร็วอะค่ะเขาก็เลยบอกว่าKCG คือตอนนี้เราจะไม่ทำเป็นโปรโมชั่นแล้วเราจะทำเป็นเพอร์มาเนนต์เมนูนะคะซึ่งเราก็ดีใจมากเป็นเพราะเราก็ขายมาตั้ง 2-3 ปีแล้วอะค่ะตัวชีสซี่ฟรายนี้มันก็เป็น development ที่เป็นอย่างต่อเนื่องเป็นเพราะ success rate ของ product development เนี่ยค่ะ
คือถ้า success เนี่ยมันก็จะต้องอยู่ในตลาดเนี่ยอย่างน้อยปีหนึ่งนะคะเราถึงจะเรียกว่ามัน success แต่อันนี้มันก็ยัง ongoing แล้วก็ยอดขายก็เพิ่มขึ้นนะคะค่ะก็โกของเรานะคะเป้าหมายของทาง KCG Excellence Center นะคะเราอยากจะเป็น strategic partner กับ key account customer ของเรานะคะซึ่งเราก็จะเชิญลูกค้าเหล่านี้ค่ะมาเยี่ยมชมที่ KCG Excellence Center และทุกครั้งเวลาเขามาเนี่ยเราจะมีไอเดียใหม่ๆให้เขาอย่างต่อเนื่องเรารู้ว่าลูกค้าเนี่ยเขามีธุรกิจอะไรเขาขายอะไรเราก็พยายามจะคิดเทรนด์ใหม่ๆเมนูใหม่ๆให้กับเขานะคะเขาจะได้แข่งขันในตลาดได้นะคะแล้วเราก็อยากจะเป็น leader ทางด้าน dairy product นะคะเราก็ได้ expand ขยาย dairy production จากโรงงานแรกมาที่โรงงานเทพรักษ์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เราอยากจะเป็น innovation leader นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยค่ะเราก็ได้ทำ service ทางด้าน innovation ให้กับลูกค้าเราหลายเจ้าแล้วนะคะที่เป็น food service นะคะแล้วก็เราอยากจะเป็นfirst mover ทางด้าน health and nutritious product นะคะเนื่องจากคนไทยเดี๋ยวนี้ก็ aware มากขึ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเรื่อง health เนี่ยค่ะแต่ว่าถามว่าเวลาเรา aware เนี่ยเราทานหรือเปล่าหรือว่าเรา aware เฉยๆค่ะส่วนมากก็จะ aware เฉยๆเป็นเพราะถึงแม้เราอยากจะทานเนี่ยค่ะเราไปซุปเปอร์มาร์เก็ตคุณหาได้ไหมคะพวกสินค้าเพื่อสุขภาพหาไม่ค่อยมีนะถ้าไปในซูเปอร์อย่างท็อปสิ่งเงี้ยค่ะหรือว่าบิ๊กซีเทสโก้เนี่ยคุณจะไปหาตรงช่องไหนมันไม่มีมันไม่ได้มีที่เป็นกรุ๊ปปิ้งที่เป็นเฮลท์ฟู้ดไม่เหมือนเมืองนอกอะค่ะเมืองนอกถ้าอยู่เป็นเฮลท์คอนเชสเนี่ยค่ะเดินไปซูเปอร์มาร์เก็ตโอเซฟเวย์เนี่ยเขาจะมีอาวนึงเลยสำหรับพวกเฮลตี้โปรดักต์จะมีตั้งแต่แป้งมิกซ์ไปจนแยมไปจนอะไรสารพัดอย่างแต่ของเราเนี่ยมันไม่ได้มีกรุ๊ปปิ้งตรงนั้นเป็นเพราะเราไม่มีผู้ผลิตที่ผู้ผลิตไทยที่ทำพวกเฮลท์ฟู้ดที่เป็นที่คอนสิสเทนต์นะคะจะมีบ้างเล็กน้อยแต่ว่ามันก็ได้มีไม่ได้มีอย่างกิจลักษณะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากจะเป็น first mover ทางด้านเฮลท์ฟู้ดเนื่องจากเรามีผลิตทั้งคอนเฟคชั่นนารี่เบเกอรี่แดรี่เนี่ยค่ะเราพยายามจะคิดเฮลตี้โปรดักต์สำหรับในแต่ละแคตตากรีนะคะเพราะฉะนั้น เวลาเดินไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยค่ะเราอยากจะซื้อเฮลท์ฟู้ดเราก็จะได้ไปเอาหนึ่งเลยเราก็สามารถหาเฮลท์ฟู้ดในแต่ละproduct grouping ได้นะคะค่ะที่ KCG Excellence Center นะคะเราทำงานบนพื้นฐาน4หลักนะคะก็คือ people เนี่ยค่ะโดยเฉพาะพนักงาน R&D เรานะคะก็คือจะต้องมีความรู้นะคะเราจะอัปเดตความรู้อย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วเขาก็จะต้องมีความเชี่ยวชาญมีความเป็นอาร์ติสต์อย่างที่บอกเมื่อกี้นี้นะคะแต่ว่าคนเหล่านี้เนี่ยค่ะนอกจากมี creativity แล้วเนี่ยเขาจะต้องพัฒนาสินค้าเนี่ยบนพื้นฐานของความรู้เป็นเพราะอาหารนี่เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าสมมุติว่าพัฒนาขึ้นมาแต่ว่ามีอันตรายทางด้านเคมีหรือไมโครอย่างเงี้ยค่ะผู้บริโภคก็อาจจะไม่สบายได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาจะต้องทำ development เนี่ยบนพื้นฐานของความรู้ process ก็สำคัญนะคะเป็นเพราะถ้าสมมติเราคิดค้นอะไรใหม่ๆแต่เราช้าในการทำ development ช้าในการทำ marketing ออกตลาดเนี่ยค่ะแทนที่เราจะเป็น first mover เนี่ยเรากลายเป็น follower นะคะเพราะฉะนั้นคนอื่นก็ไปได้ margin ก่อนเราละไปได้ market shareก่อนเรานะคะเพราะฉะนั้น process ก็จะต้องเร็วนะคะในการออกสินค้าใหม่อะค่ะซึ่งอันนี้ก็อาจจะแชร์นะคะคือในมุมของมหาลัยเนี่ยค่ะเวลามหาลัยเขาทำ research เนี่ยเขาใช้เวลาเป็นปีอย่างนิสิตปริญญาเอกเนี่ยค่ะก็3ปี4ปีนะคะซึ่งบริษัทรอไม่ได้อะค่ะรอผลงานวิจัยนั้นน่ะ 3-4 ปีไม่ได้เป็นเพราะ process มันจะต้องเร็วเราคิดขึ้นมาปุ๊บเราจะต้องรู้ผลภายใน3เดือน6เดือนเป็นอย่างช้านะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะแตกต่างกันนะคะระหว่างบริษัทกับภาครัฐหรือว่าภาคทางด้านวิชาการนะคะเพราะฉะนั้น process นี่เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะแล้วก็ collaboration ก็สำคัญนะคะคือที่ KCG เนี่ยค่ะเราไม่ได้รู้ทุกเรื่องเราอาจจะเก่งแค่บางเรื่องแต่ว่า collaboration เนี่ย
เราจะต้อง collaborate กับคนภายนอกนะคะองค์กรภายนอกอย่างเช่นสวทช.เป็นต้นนะคะค่ะในประเทศนะคะเราก็ collaborate กับมหาลัยเกษตรศาสตร์นะคะเนื่องจากมหาลัยเกษตรเนี่ยทางด้าน food science เขาก็ค่อนข้างแข็งนะคะแล้วเขาก็จะมีพวก research หรือว่า database นะในหอสมุดเขามากกว่าที่อื่นนะคะเราก็มีเซ็น MOU กับเขาแล้วเราก็มีให้ทุนอาจารย์แล้วก็นักศึกษาในการทำ research ให้กับเราด้วยนะคะใน topic ที่เกี่ยวข้องกับทางผลิตภัณฑ์ของบริษัทนะคะค่ะกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเราก็มี MOU ด้วยเช่นกันนะคะซึ่งทางจุฬาเนี่ยก็จะเก่งทางด้านพวก health science นะคะแล้วก็ทางด้านการแพทย์อะไรเงี้ยค่ะ nutrition เราก็มี MOU กับทางสหเวชนะคะเป็นเพราะเวลาเราพัฒนาสินค้าสำหรับ health ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะได้ร่วมมือกับทางสหเวชในการเทสว่าโอเคมันมี benefit ทางด้าน nutrition จริงหรือเปล่านะคะค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเราก็ซื้อเพเทนต์จากมหาลัยนะคะแล้วก็เราซื้อเพเทนต์เนี่ยจริงๆแล้วเพเทนต์ก็คือเป็นแค่ไอเดียเป็นแค่ groundwork แต่จริงๆแล้วเนี่ยการซื้อเพเทนต์มาเนี่ยมันอาจจะแค่ 20% ของ product นั้นหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมาไฟชูนกับนักวิจัยเอามาทำ pilot scale ที่โรงงานก่อนแล้วถึงจะทำ industrial scale นะคะแล้วก็ต้องทำ consumer test อะไรอีกหลายๆอย่างเนื่องจากผลงานของนักวิจัยเนี่ยค่ะก็ค่อนข้างในเชิงลึกซึ่งอาจจะไม่ได้สามารถหยิบขึ้นมาแล้วก็ไปขายได้เลยใน final food product ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมี adjustment อีกเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดหัวข้อวิจัยอะค่ะก็อยากจะให้ทางนักวิจัยเนี่ยค่ะคือโอเคเราอาจจะมีทางด้าน scientific knowledge แต่ว่าเราพยายามลิงก์ให้กับผู้ประกอบการหรือว่าบริษัทเห็นว่า scientific knowledge นั้นเนี่ยค่ะจะมาอยู่ใน final product ที่ launch ในตลาดเนี่ยได้ยังไงอย่างเช่น new เชื้อพันธุ์ใหม่อย่างเงี้ยค่ะเชื้อพันธุ์ใหม่เนี่ยโอเคมันดียังไงแล้วมันจะมาอยู่ใน final product เนี่ยมี benefit ยังไงอันนี้คนที่เขามาช็อปงานวิจัยเนี่ยค่ะเขาจะได้เห็นภาพได้ชัดมากขึ้นเป็นเพราะผู้ประกอบการเนี่ยก็ไม่ได้มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะเขาไม่เห็นลิงเกจตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราสามารถลิงก์ให้เขาดูได้เนี่ยงานวิจัยของเราก็จะออกมา commercialize ได้มากขึ้นนะคะและในส่วนของนักวิจัยเองเนี่ยค่ะก็คือก็อาจจะคิดไม่ถึง final product ที่จะอยู่ในตลาดได้แต่ว่าอันนี้เนี่ยเราก็คุยกับทางบริษัทได้นะคะว่าเนี่ยมีงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยมันมีประโยชน์อย่างนี้อย่างนี้คุณคิดว่าน่าจะมาใส่ใน product ตัวนั้นตัวไหนได้อันนี้เราก็จะให้ feedback ไปได้นะคะ